66อาปัตติอทิสสนะอุคิตตวัตถุว่าด้วยภิกษุถูกสงฆ์ลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติ130สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งถูกสงฆ์ลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติได้สึกไปเขากลับมาขออุปสมบทกับภิกษุทั้งหลายอีกภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคทรงแสดงวิธีปฏิบัติดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุถูกสงฆ์ลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติได้สึกไปเขากลับมาขออุปสมบทกับภิกษุทั้งหลายอีกพึงถามเขาว่าเจ้าเห็นอาบัตินั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมเห็นขอรับพึงให้บรรพชาถ้าเขาตอบว่ากระผมไม่เห็นขอรับไม่พึงให้บรรพชาครั้นให้บรรพชาแล้วพึงถามว่าเจ้าเห็นอาบัตินั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมเห็นขอรับพึงให้อุปสมบทถ้าเขาตอบว่ากระผมไม่เห็นขอรับไม่พึงให้อุปสมบทครั้นให้อุปสมบทแล้วพึงถามว่าท่านเห็นอาบัตินั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมเห็นครับพึงเรียกเข้าหมู่ถ้าเขาตอบว่ากระผมไม่เห็นครับไม่พึงเรียกเข้าหมู่ครั้นเรียกเข้าหมู่แล้วพึงถามว่าท่านเห็นอาบัตินั้นหรือถ้าเขาเห็นเองนั่นเป็นการดีถ้าไม่เห็นเมื่อได้สามัคคีพึงลงอุเขปนียกรรมอีกเมื่อไม่ได้สามัคคีไม่ต้องอาบัติเพราะกินร่วมและอยู่ร่วม